มุมมองของคุณวีระกับคุณสนธิที่คุณวีระมองเห็นคุณสนธิมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในความคิดของคุณวีระคือก็ต้องแยกนะครับในส่วนของคดีเนี่ยนะครับคดีนี้ก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก่อนที่คุณสนธิเนี่ยจะเข้ามาเป็นแกนนำนะครับของพันธมิตรอันนี้เราก็ว่ากันไปตามคดีนะไปตามกฎหมายนะครับก็ว่ากันไปนะอันนี้นี่ผมก็ไม่อยากจะไปวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนของรายละเอียดนะครับในคดีครับเพราะว่าอันนี้ทางทีมทนายความแล้วก็ทางคุณสนธิก็คงรู้รายละเอียดดีแล้วนะครับแต่ในมุมมองของผมในขณะนี้การที่คุณสนธิต้องเดินเข้าเรือนจำเนี่ยนะครับก็ต้องไปทำความเข้าใจนะครับถึงคือผมมองอย่างนี้นะว่าคุณสนธิเนี่ยแกทำแล้วแกยอมรับในสิ่งที่แกทำนะอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่หลายคนนะครับก็ควรที่จะเอาเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้ากล้าทำก็ต้องกล้ารับนะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรนอกเหนือนะครับที่ทำให้คุณนนท์ที่จะต้องติดคุกเนี่ยอันนี้เราก็ยังไม่มีหลักฐานไงนะมันอาจจะมีใครนะครับอยากจะให้คุณนนทินะครับอยู่ในคุกตอนนี้ไม่ให้พูดมากหรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้ผมเรียนตรงๆนะมันยังไม่มีหลักฐานชัดนะถึงแม้จะมีหลายคนที่สงสัยนะครับสงสัยว่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมอยากให้เรามองในความเป็นจริงก่อนนะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันของที่คุณสนธิต้องเข้าคุกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะก่อนที่คุณสนธิจะเข้ามาเป็นแกนนำพันธมิตรมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทำหน้าที่แกนนำพันธมิตรนะอันนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็คุณสนธิเขาพร้อมไงพร้อมที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งผมว่าตรงนี้แหละมันก็เป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมคุณสนธินะแกเป็นลูกผู้ชายนะกล้าทำก็กล้ารับก็ในที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามันมีคำพิพากษาออกมาอย่างไรนะครับแกก็พร้อมที่จะรับนะครับถึงแม้มันยังเหลือศาลฎีกาซึ่งก็ยังไม่ที่สุดจริงๆอ่ะนะมันยังแค่ศาลอุทธรณ์ซึ่งสามารถที่จะต่อสู้นะครับในชั้นศาลฎีกาได้เนี่ยก็ต้องไปดูซิว่าถ้าการต่อสู้ในชั้นศาลฎีกาเนี่ยนะครับคำพิพากษาจะออกมาอย่างไรถ้ายังออกมาว่าคุณสนธิต้องติดคุกผมก็เชื่อว่าคุณสนธิก็พร้อมที่จะติดคุกนะแต่มันก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะต้องออกมาเป็นแบบนี้อย่างเดียวนะคำพิพากษาศาลฎีกาอาจจะออกมาว่ายกก็ได้นะครับในส่วนที่คุณวีระมองคุณสนธิผ่านมาในชีวิตที่มองเห็นคุณสนธิมาช่วงที่ก็20ปีได้ไหมที่คุณวีระได้ครับครับผมว่าคุณสนธิเนี่ยก็เป็นปุถุชนคนธรรมดานะที่ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียมีทั้งเรื่องที่ทำผิดนะครับมีทั้งเรื่องที่ทำประโยชน์นะครับอันนี้มันก็เป็นธรรมดานะครับแต่ทั้งสองเนี่ยไม่ว่าเรื่องดีเรื่องชั่วเนี่ยมันจะเอาอะไรที่ทำมากตั้งและอะไรที่ทำน้อยเอามาลบมันไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าทำดีมากตั้งทำดีน้อยเอามาเป็นตัวลบแล้วก็มาเสร็จแล้วก็บอกว่าดีมันมากกว่าเสียก็ถือว่าดีมันไม่ใช่นะอย่าไปคิดอย่างนั้น
ดีก็คือส่วนดีมันแยกไปไม่ดีก็คือส่วนไม่ดีหรือความผิดก็เป็นส่วนความผิดต้องแยกกันให้เด็ดขาดจะมาบวกลบคูณหารกันไม่ได้นะครับความดีของคุณสนธิเนี่ยทำมาเนี่ยผมว่าสังคมก็เห็นนะครับความไม่ดีของคุณสนธิที่ทำมาเนี่ยนะครับสังคมเห็นแค่ไหนก็คงเห็นแค่นั้นนะครับที่จะเห็นมากไปกว่าที่คนอื่นจะเห็นก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะในส่วนตัวของผมเนี่ยต้องเราต้องพูดตรงนี้ก่อนนะว่าทุกคนมันก็เป็นปุถุชนเป็นคนธรรมดามันก็ต้องมีทั้งถูกบ้างผิดบ้างนะครับแต่เรื่องที่ทำประโยชน์เนี่ยนะอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่คุณสนธิออกมาเป็นแกนนำในการที่เปิดโปงความชั่วร้ายนะครับของระบอบทักษิณเนี่ยผมว่าสังคมไทยเนี่ยได้ประโยชน์มากเลยนะแล้วก็ถ้าไม่มีคุณสนธินะครับที่ออกมาเป็นแกนนำยอมทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนไทยก็คงจะไม่มีข้อมูลที่จะตัดสินแล้วก็ได้เห็นท่าแท้นะครับของระบอบทักษิณนะครับได้มากอย่างทุกวันนี้ซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นคุณูปการเป็นสิ่งที่ผมว่าสังคมไทยเนี่ยนะได้ประโยชน์จากคุณสนธิมากทีเดียวนะครับแต่ในส่วนที่จะเป็นเรื่องไม่ดีของคุณสนธิหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนเนี่ยนะครับก็จะมีมุมมองจะไปวิพากษ์วิจารณ์กันโดยเฉพาะเรื่องคดีที่คุณสนธิจะต้องถูกคำพิพากษาอยู่ในขณะนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นก่อนนะครับใครจะคิดยังไงผมว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าอย่างน้อยเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยในระยะเวลานับ10ปีเนี่ยคุณสนธิก็ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมไทยมากมายทีเดียวนะครับมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาไปบวกลบคูณหารกับความไม่ดีของคุณสนธิอย่างที่ผมบอกอะนะมันแยกกันอยู่แล้วนะมันเป็นคนละส่วนกันนะไอ้ดีมันก็ดีแค่ไหนมันก็ต้องดีอยู่แค่นั้นน่ะไอ้ชั่วแค่ไหนมันก็ต้องชั่วอยู่แค่นั้นน่ะนะครับมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการจะไปนะครับเอาอะไรมาตั้งมาลบกันนะครับผมก็มองของผมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับยอมรับความจริงตรงนี้นะครับว่าเราเนี่ยอย่าไปอย่าไปจะพูดยังไงดีคืออย่าไปอะไรอ่ะมันไม่ต้องไปอะไรอ่ะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะครับที่จริงเนี่ยดีมันก็เห็นว่าดีอยู่แล้วนะไอ้ส่วนไม่ดีไอ้ความไม่ดีเนี่ยคุณเห็นเขาจริงหรือเปล่าอ่ะบางทีใส่ความเขาก็ได้นะแต่ไอ้ความดีของคุณสนธิเนี่ยมันเห็นกันอยู่เนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องที่คนทั้งประเทศเห็นมันมีผ่านสื่อเนี่ยแต่ไอ้ความไม่ดีของคุณสนธิเนี่ยที่กล่าวหากันเนี่ยถามหน่อยเดี๋ยวสื่อไหนมันแอบไปถ่ายได้บ้างผมถามหน่อยเถอะนะแล้วก็เอามาพูดกันวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยอันเนี้ยผมอยากจะให้เราดูตรงนี้นะไอ้ความดีมันเห็นกันอยู่นะผมว่าทุกคนเนี่ยเห็นแต่ไอ้ความไม่ดีของคุณสนธิเนี่ยมันเห็นกันกี่คนเนี่ยผมถามหน่อยเถอะนะมันก็มีแต่ข้อกล่าวหาจริงบ้างไม่จริงบ้างเราก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะดูท่าทางแล้วเนี่ยเขาเหมือนกับเก็บคุณสนธิเอาไว้ก่อนไม่ให้ออกมาคืออันนี้เอทีวีแล้วคืออันเนี้ยนะฮะก็คืออย่างที่ผมบอกนะมันสำหรับผมเนี่ยผมเป็นนักกฎหมายนะผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ชอบมาพากลแต่ตราบใดที่เราเนี่ยยังไม่มีหลักฐานนะฮะจะไปกล่าวหาหรือจะไปฟันธงเลยเนี่ยมันก็ผมก็ยังไม่อยากพูดถึงขนาดนั้นนะจะถามว่าสงสัยไหมเราก็สงสัยนะว่าทำไมมันต้องมาตอนนี้นะทำไมต้องเก็บนะคุณสนธิตอนนี้นะจะไม่ต้องเอาเข้าตอนนี้อะไรเนี่ยทำไมต้องปิดเอทีวีนานขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทำไมสื่ออื่นนะทำไมปล่อยเปิดให้เขาอืมนะครับยังสื่อของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทำไมเขาเปิดตั้งนานแล้วเออ
ช่ไหมฮะเขาเปิดตั้งนานแล้วนะครับแต่ทำไมเอทีวียังไม่เปิดเขากลัวเอทีวีกลัวความจริงกลัวพูดไม่เกรงใจทำไมถึงกลัวก็ไม่รู้กลัวความจริงไง